Natama review to a Yashica Minister. Yashica Minister. ตัว นี้ เป็น Lens Finder จาก Yashica เนาะ เดี๋ยว ให้ ดู body รอบๆ ก่อน ก็จะ มี ร่อง รอย บ้าง ตาม อายุ กล้อง ของ เขา แต่ ว่า ตัว นี้ ยัง ทํา งาน ได้ เต็ม ระบบ อยู่ ทีนี้ตัวนี้จะมีวัดแสงมาด้วยก็คือจะใช้ตัวแผงเซเลเนียมนี้ในการวัดแสงนะคะค่าที่ได้จากการวัดแสงจะโชว์ตรงนี้ตรงนี้พอดีถ่ายในห้องมันก็จะมืดหน่อยจริงๆมันจะมีเข็มสีแดงอยู่เดี๋ยวลองเอาไฟฉายที่ตรงแผงนี้จะเห็นว่านี่เข็มสีแดงมันจะชี้มาตรงเลขไม่แน่ใจเลขอะไรเลข14ลองเอาไฟออกให้ขยับให้เห็นว่าขยับโอเคแล้วทีนี้หลักการในการปรับค่าตามรูรับแสงก็คืออย่างเมื่อกี้ที่แสงสมมุติเข็มสีแดงเขาชี้มาที่14เมื่อกี้เราก็แค่ต้องมาปรับเข็มตรงนี้วงแหวนข้างนอกตรงนี้นะคะให้ไปตรงกับเลขที่เลข14โอเคแล้วทีนี้ ตัวกล้องตัวเลนส์เขาจะปรับ F แล้วก็ Speed Shutter ให้เราโดยอัตโนมัติก็คือเหมือนก็จะมีค่า F กับ Speed Shutter ที่เขาแนะนำให้ใช้ณแสงที่ 14 ได้เลยก็คือแค่ปรับรับแสงให้ตรงกับตัวเลขที่โชว์บนแผงนี้เราก็จะได้ F และ Speed Shutter ที่เหมาะสมกับสภาพแสงนั้นๆในการถ่าย ที่เหลือก็คือขึ้น shutter ขึ้นฟิล์มแล้วก็กดถ่ายได้เลยกับในการโฟกัสรูปหลังจากเราได้ค่าแสง speed shutter แล้วก็รูรับแสงแล้วในการโฟกัส เราจะมองผ่านช่องนี้เนาะช่อง viewfinder ตัวนี้มันจะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นโชว์ภาพทับซ้อนอยู่ แต่พอดีตัวนี้อย่างที่ทางเราแจ้งไปเนาะว่าโฟกัสมันจางทางเราก็เลยมีวิธีแก้ไขให้เบื้องต้นก็คือโดยการที่แปะเป็นสติกเกอร์แบบนี้ไว้นะคะเพื่อให้ช่องโฟกัสในช่องมองภาพอ่ะมันเข้มขึ้นมันชัดขึ้นเราก็จะได้สามารถเล็งแล้วก็ปรับโฟกัสให้ภาพมันคมชัดได้วิธีปรับโฟกัสก็คือปรับที่วงแหวนนี่เนาะวงแหวนในสุดสามารถใช้มือเดียวปรับได้เลยมันมีตรงนี้ ง่ายมากค่ะแล้วก็ตัวนี้ตอนกอฟิล์มจะต้องหมุนตัวนี้ให้ปุ่มสีดำตรงนี้นะคะไปที่รีไวน์เนาะไปที่ตัว ไอ้ก้านเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็หมุนกอฟิล์มตามเข็มนี้ไปได้เลย ฟิล์มกลับจนรู้สึกว่าฟิล์มมันกลับเข้ากักทั้งหมดแล้วค่ะก็ปิดลงพอตอนใช้งานเราก็หมุนตัวนี้กลับมาที่ตัว A ใช้เล็บจิกหน่อยโอเคแล้วก็กดตัวนี้ลงปิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ฟิล์มตัว Yashica Minister ให้ดูนะคะ ฟิล์มวิธีการใส่ก็คือนี่เอาหัวด้านหัวฟิล์มตรงเนี้ยความลงแล้วก็ใส่เข้าไปพอเราขยับนิดหน่อยเขาจะลงแล้วของเขาแล้วเราจะสามารถใส่ได้แบบนี้ตรงก้านขึ้นฟิล์มเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆเป็นเหมือนแบบซอกเป็นคลิปสีดำตรงเนี้ยน่าจะเห็นเนาะเห็นไหมคะเวลาเราใส่
ให้เอาตัวหางฟิล์มเนี่ยเห็นไหมนะโอเคเอาตัวหางฟิล์มอะใส่เข้าไปในช่องนี้เกี่ยวเข้าไปข้างในเลยหยัดลงไปยัดลงไปแบบให้รู้สึกว่าแบบอันแน่นอะแล้วเราก็อาจจะจับฟิล์มตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็ก่อฟิล์มเอ้ยขึ้นฟิล์มแล้วก็กดทิ้งก่อนแล้วก็อาจจะขึ้นสัก 2-3 ครั้งอ่ะให้มั่นใจว่าตัวฟิล์มอ่ะเข้าไปตรงช่องที่เขาควรจะติดอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยถึงจะปิดฝากล้องนะเพราะว่าถ้ามันไม่ลงไม่มันตัวร่องเนี้ยถ้ามันหลุดออกมาไอฟิล์มที่เราถ่ายมาเวลาเราจะถ่ายฟิล์มมันก็จะขึ้นฟิล์มไม่ได้ใช่ไหมพอมันขึ้นฟิล์มไม่ได้เราต้องมาเปิดใหม่ซึ่งฟิล์มที่เราแบบเปิดออกดึงออกมาแล้วคือเสียหมดเลยฉะนั้นก็คือเหมือนใส่ฟิล์มให้แน่นๆแล้วก็ขึ้นฟิล์มสัก 2-3 ครั้งให้แน่ใจว่าตัวฟิล์มเขาจะไม่หลุดแล้วถึงจะปิดแล้ววิธีการสังเกตอีกอย่างนึงถ้าฟิล์มเขาแบบว่าไปตามตรงหนามเตยเขาดีแล้วอะเวลาเราขึ้นฟิล์มอะให้เราดูตรงจุดสีแดงตรงนี้เนี่ยเขาจะหมุนเราจะเห็นว่าเขาจะหมุนเห็นไหมเขาจะหมุนเวลาเราขึ้นฟิล์มอันนี้คือแปลว่าใส่ฟิล์มใช่ใช่ดีนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะกรอฟิล์มให้ดูนะสมมติว่าเราถ่ายหมดแล้วนะครบตามรูปละเราก็ปรับจุดสีดำนี้ไปตรงตัว R อาจต้องใช้เล็บนิดนึงนี่ตัวกอฟิล์มเขาจะเด้งขึ้นมาเราจะเห็นลูกศรตรงนี้ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่เดี๋ยวทางร้านกอให้ดูก่อนเนาะลองดูนะว่าถ้ากอลักษณะการกอตัวนี้เขาก็จะหมุนเหมือนกันกอทวนเข็มนาฬิกานะกอไปจนกว่าจนเรารู้สึกว่ามันกอง่ายเหมือนแบบฟิล์มมันกลับเข้ากลับหมดแล้วเราถึงจะเปิดฝาหลังนะแต่อันนี้ทางร้านจะไม่ดึงฟิล์มทั้งหมดกลับเข้ากลับขอเปิดดูก่อนมันยังไงก็คือกอสุดละเขาก็จะกลับเข้ากลับเราถึงดึงออกมาแต่ทางของลูกค้าต้องหมุนจนกว่าฟิล์มจะกลับเข้ากลับทั้งหมด 100% นะจะไม่เหลือหางฟิล์มแบบนี้เลยไม่งั้นถ้าเปิดก่อนแล้วตัวฟิล์มโดนแสงจะทำให้ภาพเสียหายทั้งหมดเวลาล้างรูปก็จะไม่ได้อะไรเลยนะโอเคพอเรากรอฟิล์มเสร็จให้เราปรับจุดสีดำไปตรงตัว A แล้วกดตัวแห้งกรอฟิล์มลงอีก็จะเรียบร้อยนับฟิล์มอยู่ตรงไหนนับฟิล์มวิธีการตั้งนับฟิล์มนะนับฟิล์มคือวงแหวนตรงนี้ในเนี้ยเราเขาจะมีลูกศรบอกสีขาวๆตรงเนี้ยลูกศรทวนเข็มนาฬิกาเวลาเราปรับให้เราหมุนวงแหวนทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะให้เราหมุนจนกว่าสีแดงตรงขีดตรงนี้กับสีแดงตรงจุดตรงนี้มาชนกันเวลาเราใส่ฟิล์มเสร็จเราถึงต้องมาตั้งนะตรงนี้ใส่ฟิล์มเสร็จตั้งนับฟิล์มเสร็จมาตั้ง ISO เห็นตรงนี้ไหมที่เขียนว่า ASAเขาจะมีตรงแดงๆตรงเนี้ยข้างในช่องเล็กๆมันจะบอกตัวเลขที่เป็น ISO อยู่ ISO หรือ ASA นะในเนี้ยมันจะเริ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคะก็มองไม่ค่อยเห็นในนี้จะเริ่มตั้งแต่10ถึง800ถ้าฟิล์มที่เราใส่มันจะบอกค่า ISO คือ200เราก็ปรับที่200เดี๋ยวนะนี่อ่ะ200โอเคปรับเลขให้ตรงกับจุดสีดำตรงนี้ตรงนี้ปรับมา200ละเราใช้วงแหวนอันเนี้ยปรับก็คือหมุนได้เลยเนี่ยหมุนตามค่าฟิล์มเราได้เลยเขาก็จะมีตั้งแต่10จนถึง800น้องก็เลือกใช้ตามที่ตามฟิล์มที่น้องใช้เนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูนะว่านักฟิล์มทำงานเห็นไหมตอนแรกจุดสีแดงมันจะตรงกับสามเหลี่ยมเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราบอกตอนนี้ขึ้นฟิล์มสัก2ทีมันก็จะมาตรงกับที่เลขหนึ่งละ
เนี่ยไปขีดข้างๆเลขหนึ่งละสองสามใช่สี่ห้าโอเคก็คือถ่ายไป5รูปเวลาถ่ายจนหมดแล้วรูปสุดท้ายอ่ะมันจะขึ้นฟิล์มแล้วอาจจะขึ้นได้ประมาณแค่นี้ขึ้นไม่สุดคนจะได้ขึ้นได้ไม่สุดอย่าไปฝืนมันถ้าขึ้นไม่สุดก็หมายว่ามันขึ้นได้เท่านี้ให้ลองกดถ่ายถ้ากดถ่ายไม่ได้ให้ดันกลับมาที่เดิมแต่เบาๆมือนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะทำให้จะไปตัวใช่มันจะไปกองฟิล์มเลยก็ได้ค่ะใช่เบื้องต้นก็มีเท่านี้โอเค